ตอนเศร้าของวันที่16เดือนพฤศจิกายนปี2010บรรดาชาวลาวอยู่ต่างประเทศที่ได้รับการเชื้อเชิญจากรัฐบาลลาวให้เข้าร่วมเฉลิมฉลอง450ปีนครเวียงจันทร์มีจุดนัดพบกันที่หอวัฒนธรรมแห่งชาติเพื่อเดินทางร่วมในพิธีประดับเหรียญกาลลึกวันสร้างตั้งแนวลาวสามชาติครบรอบ60ปีท่านศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักและประธานแนวลาวสังสาสเดินทางมาถึงสถานที่จัดงานพอได้เลิกงานยามดึกและเวลาที่เหมาะสมแล้วพิธีการประดับเหรียญก่อนเริ่มต้นขึ้นในจำนวนผู้ที่ได้รับเหรียญทั้งหมด108ฐานจาก10ประเทศที่ได้รับการประกาศสื่อในวันจัดพิธีมอบมี18ฐานได้เดินทางมารับด้วยตนเองส่วนผู้ที่บ่ได้เดินทางมาทางสถานทูตในประเทศนั้นๆจะเป็นผู้ทำการมอบให้ในนั้นรวมทั้งประเทศฝรั่งเศสนำด้วยพิธีประดับเหรียญกาลลึกวันสร้างตั้งแนวลาวสังสาสครบรอบ60ปีดำเนินไปอย่างสง่าผ่าเผยโดยพิธานวงจันทร์พงศวัตห้องประธานแนวลาวสังสาสเป็นผู้ประดับให้แน่นอนติดตามด้วยพิธีการทายหู้เป็นที่ระลึกสำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตหลังพิธีประดับเหรียญพิธีกรของงานได้ประกาศเชื้อเชิญท่านศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์กล่าวมีความเห็นต่อกองประชุมเหรียญท่านนี้และท่านซ้ายเป็นคนลาวอาศัยอยู่ต่างประเทศที่ฮักแห่งทั้งหลายข้าพเจ้าตั้งมารัฐบาลก็คือในลาวสังสาสขอสมเสยต้อนรับพวกทานยิ่งทานซ้ายที่ได้เดินทางมาร่วมบุญใหญ่ของศาลเฮาที่เป็นบุญประวัติศาสตร์ของศาลลาวเฮาฉะนั้นต่อไปนี้ข้าพเจ้าก็ขอมีความคิดความเห็นน้อยนึงต่อบรรดาท่านส่วนปัญหาทีนึงปฏิศาสตร์ของเฮาได้เป็นหัวเมืองขึ้นให้สักดีหน้าและจักรพรรดิต่างดาวมาหลายผ้าหลายปีแล้วในเวลาชาติลาวเฮาบรรดาเผ่าเฮาทุกพวกศักดินาและจักรพรรดิตั้งดาวมาคุ้มครองปกครองประเทศเฮานั้น
ก็มีหลายบรรพบุรุษลุกขึ้นโตสูงแต่บอกทั้งศาสนาย้อนว่ามันบ่มีแนวทางการเมืองอันถือตองสงสัยย้อนบ่มีความสามัคคีปองร้องกันและบ่มีการติดต่อผูกพันกับเพื่อนมิตรกับต่างประเทศใดดังนั้นการต่อสู้ดังกล่าวถูกปราศัยเรื่อยๆจนมาฮอดมีพรรคคอมมิวนิสต์ฮินดูจีนอยู่ล่ะเฮาได้มีศูนย์กลางในลาวอิสลามลุกขึ้นต่อสู้มาถึงปี1950ก็ได้จัดตั้งแนวโฮมประเทศศาสตร์ขึ้นเพื่อจัดตั้งศูนย์กลางแนวลาวอิสลามเพื่อนำพาประชาชนทั่วประเทศลุกขึ้นต่อสู้จักรพรรดิไรสักในหน้าต่อมาอะไรจัดตั้งรัฐบาลลาวต่อต้านขึ้นเพื่อจะนำพาทั่วประเทศในการสามัคคีหัวมือกันลุกขึ้นต่อสู้จักรพรรดิฝรั่งจักรพรรดิอเมริกาบอกชื่อให้แล้วและปฏิการและก็มีการหัวไม้หัวมืออย่างสนิทแน่นกับประเทศกับประชาชนเวียดนามไอ้น้องเด็กกับเจี๋ยไอ้น้องสุดท้ายมาขอเอาจริงชนะตีเอาชนะฝรั่งได้ตีเอาชนะอเมริกาได้ประเทศชาติเฮาจะได้ฮับเป็นเอกราชอิสรภาพมาถึงปัจจุบันนี้อันนี้แม่นย้อนการต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานย้อนการเสียสละเลือดเนื้อเหื่อไข้ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าจึงได้รับชัยชนะมาถึงมื้อนี้มาถึงมื้อนี้พวกเฮาได้พัฒนาสร้างชาติประเทศชาติได้35ปีแล้วใน35ปีพวกเฮาสามารถตีตานทุกกลอุบายที่อยากค้นล้มระบอบใหม่พวกเฮาสามารถสร้างชาติบ้านเมืองให้ขยายตัวอย่างกว้างขวางได้เฮ็ดให้พื้นฐานเศรษฐกิจได้รับการขยายตัวดังนั้นมาฮอดปัจจุบันนี้เฮายังรักษาระบบใหม่ไว้ได้อย่างมั่นคงและนำพาประชาชนสร้างชาติเศรษฐกิจเหตุชีวิตการเป็นอยู่นับมือนับปุ่มสมบุญคนประชาชนได้รับความอยู่ดีกินดีบ้านเมืองได้รับการสร้างสร้างบ้านเมืองมากขึ้นอยู่บัดนี้